ต้องถามหน่อยนะเราแบบเป็นแฟนคลับเชฟอ้อยมากเราเนี่ยเห็นในรายการทีวีปุ๊บอยากกินมากเลยลูกชิ้นเชฟอ้อยโหยดังมากนะดังดิก็ตอนโดนจับยังโดนจับคาร้านโอ้โหก็แกกำลังทำลูกชิ้นอยู่เหรอกำลังหั่นลูกชิ้นอยู่ปะหั่นอ๋อหรือว่าแกหั่นอะไรกำลังผสมเออสูตรเด็ดเชฟอ้อยเชฟอ้อยโดนจับได้ยังไงเนี่ยผมงงว่าเฮ้ยนี่เรื่องจริงเหรอเออเชฟอ้อยโดนเหรอตอนแรกข่าวมานี่ตกใจมากเพราะว่าเชฟอ้อยเนี่ยเคยมาหาเราด้วยแล้วปรากฏว่าเขาไปใช้ทนายดังทีเนี้ยไอเชฟอ้อยที่ผมตกใจเนี่ยผมตกใจ2เรื่องครับตกใจเรื่องแรกเชฟอ้อยโดนเชฟอ้อยเกมเชฟอ้อยเกมไม่แล้วคือสื่อพาดหัวทุกว่าเชฟอ้อยถูกจับอะไรเงี้ยเชฟอ้อยเกมเออแล้วตกใจอย่างที่สองนึกว่าเป็นเรื่องลูกชิ้นเพราะลูกชิ้นก็ยังเคลียร์ไม่จบนะเชฟที่ไหนได้เป็นเรื่องเพชรเรื่องเพชรเป็นความผิดเกี่ยวกับการยักยอกเพชรเรื่องเนี่ยมันมีคนไปแจ้งความไงคือก่อนที่จะไปดูรายละเอียดอ่ะคุณเห็นข่าวมาปุ๊บอีเชฟไปขโมยเพชรไปยักยอกเพชรเดี๋ยวนะมึงเป็นเชฟอาหารไม่ใช่เหรอมึงเป็นเชฟอาหารเออแล้วยังไงในลูกชิ้นเชฟมีเพชรอยู่เหรอติดมาแต่ตอนนั้นตกใจว่าไปยุ่งอะไรกับเพชรก็เลยเป็นที่มาว่าคุณรัฐสิทธิ์ไปเจาะจิกมาไม่มีอะไรเลยเออตกใจว่าตกใจว่าเชฟแกโดนจับได้ยังไงทั้งที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยโอ้โหเชฟแกก็ตอนนั้นเนี่ยเชฟน่าสงสารนะมีหลายเรื่องหลายราวแต่ก็ไม่นึกว่าเชฟจะเป็นแบบนี้คืออย่างนี้ครับทุกคนเชฟเขาโดนจับข้อหายักยอกเพชรเพราะว่าก่อนที่จะจับกุมเนี่ยมันและไอ้เช่นเหมือนครั้งนี้จับกุมตามหมายจับเลยนะคือเรื่องแค่ยักยอกเนี่ยแม่งจับเลยอะตำรวจสอทอ1ไปจับเลยนะครับตำรวจไซเบอร์ไซเบอร์ด้วยเมื่อวานเราเพิ่งไปหาเข้ามาแหมเฮ้ยทำไมอยู่ไซเบอร์ขยันจังเลยเป็นบุคคลตามหมายจับไงนะครับก็เลยไปจับกุมนะครับตามหมายจับเนี่ยก็เลยเชฟอ้อยก็รับและนี้เชฟอ้อยเขาบอกว่างี้เขาให้การกับตำรวจนะนี่เป็นคำให้การกับตำรวจนะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเอาเพชรมาใช่ไหมแล้วทีเนี้ยก็เหมือนกับว่าไปขายจะไปขายเพชรต่อใช่ไหมแล้วก็เอาไปให้กับโปรดิวเซอร์รายการดังรายการหนึ่งอ่ะไม่รู้รายการอะไรซึ่งไม่ใช่โหนกระแสเฮ้ยอันนี้บอกให้เลยว่าไม่ใช่โหนกระแสรีบออกตัวนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกูก็อยากรู้ว่าใครไปเช็คไปแล้วไม่ใช่รายการนั้นไม่ใช่รายการโหนกระแสโหตอนแรกตกใจเลยตกใจมากกูนี่แบบนั่งดูได้ไอ้ใครวะที่แบบชอบเพชรไม่ใช่โปรดิวเซอร์รายการโหนกระแสพอเอาไปให้เขาเอาไปขายให้ประมาณนั้นแล้วสรุปว่าเหมือนก็ไปขายทางนู้นก็ยังไม่ได้จ่ายตังมาทางนี้ก็เลยเป็นปัญหาเขาให้การอย่างเงี้ยนะคือเห็นบอกว่าเพชรเวทเม็ดในชุดเนี้ยประมาณ2 ล้านแล้วตอนที่เหมือนกับเจ้าของเพชรเนี่ยเป็นแฟนคลับ FC ของเชฟอ้อยโอ้โหก็เลยเอาเพชรมาฝากขายโอ้โหเชฟอ้อยจ่ายไปแล้ว 500,000 ด้วยอันนี้อยู่ตรงนี้ปรากฏว่าพอหลังจากนั้นลูกชิ้นเชฟอ่ะมันขายไม่ดีพอขายไม่ดียอดตกไม่มีตังค์ไปจ่ายเพชรอย่างอื่นต่อแล้วก็เลยมามีรายการโหนกระแสด้วยทำให้ข่าวมันดังดราม่าเลยทำให้ไปกันใหญ่เลยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะมันอยู่ที่ตัวเชฟเองนะอ้าวเหรอไม่ใช่เพราะรายการนะอยู่ที่ตัวเชฟเองนะฮะอยู่ที่ตัวเชฟเองนะครับทีนี้พอปรากฏว่ายิ่งมาเป็นประเด็นแบบนี้ผมจับสัญญาณได้อย่างนึงยังสัญญาณชีพเหรอสรุปว่าเชฟอ้อยไม่มีเงินเงินไปไหนหมดนั่นดิเฮ้ยแต่ก่อนแฟรนไชส์เขาแพงมากนะแพงมันไม่เหลือหรอนั่นน่ะดิแล้วเงินไปไหนหมดอ่ะเพราะว่าเชฟให้สัมภาษณ์มาบอกว่าเชฟไม่มีเงินเหลือคือของขายไม่ดีเลยเอ้ยโอ้โหแต่เปิดแฟรนไชส์หลายที่นะแฟรนไชส์ก็น่าจะร่วงไปด้วยอ้าวนะแฟรนไชส์ก็น่าจะร่วงไปด้วยทีนี้นะครับแล้วถามว่าเชฟอ้อยต้องเดือดร้อนอะไรยังไงไหมผมบอกคุณรัฐสิทธิ์อย่างนึงครับที่เขาไปจับอ่ะที่เชฟอ้อยเกมอ่ะพอเชฟอ้อยไม่มาตามหมายเรียกมากกว่าอยู่ๆสอทอไม่ได้อยู่ๆไปจับหรอกต้องมีเรียกก่อนต้องมีเรียกก่อนเรียกก่อนแล้วไม่มาโดยปกติเรียก2 ครั้งไม่มาปุ๊บออกหมายจับเลยผู้ต้องหาให้มารับทราบข้อกล่าวหาถ้าไม่มาก็ออกหมายจับแต่ก็ยังแปลกใจเอ๊ะทำไมมันเฮ้ยหมายจับลงวันที่2 กันยา2 กันยาก็เพิ่งมาจับเฮ้ย
เดือนกว่าแล้วเดือนกว่าแล้วเนี่ยเพิ่งมาจับเดือนกว่าแล้วก็เราก็ไม่ได้ว่าเนาะพี่ตำรวจไซเบอร์จะมาขยันช่วงที่มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ เราไม่ได้ว่าหรอกแต่ดีใจมากเลยใช่ครับดีใจที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่มันเหมือนกับช่วงเดือนตุลาที่เป็นช่วงขยันของทุกหน่วยงานทุกกระทรวงทุกทบวงกรมจริงๆดีแล้วดีแล้วคือผบ.ตร.คนที่15เนี่ยชื่อท่านอ่านว่าพลตำรวจเอกกิตตรัตน์กิตตรัตน์พันเพชรพันเพชรกิตตรัตน์พันเพชรชื่อท่านอ่านยากนะไม่เชื่อลองไม่ใช่กิตติรัตน์นะคือเพราะมันมีตัวกลันกลันอยู่ต้องอ่านว่ากิตตรัตน์กิตตรัตน์อันนี้นี่เมื่อกี้ไปอ่านในวิทยุ 100.5 มาผู้ประกาศที่เขาบอกเขาบอกเออใช่ไม่เพราะตัวท่านผบ.เป็นคนบอกเองบอกชื่อผมอ่านแบบนี้นักข่าวตอนแรกอ่านผิดกิตตรัตน์พันเพชรครับเราจะต้องอ่านชื่อนี้ไปอีก2ปี2ปีผบ.ตร.บิ๊กต่ายนี่นี่ผบ.ตร.ป้ายแดงเลยไม่รักษาราชการแล้วเป็นผบ.ตร.ตัวจริงครับที่สั่งทั้งคดีใบหนาดให้ที่มันเป็นเรื่องใหญ่ต้องขอบพระคุณท่านมากที่สั่งให้ครับแล้วอันนี้ท่านยังไม่ได้สั่งยังไม่ได้สั่งโดนซะก่อนโดนซะก่อนโอ้ยเรื่องแบบนี้ไม่ต้องสั่งลูกน้องไปทำเองอืม